สวัสดีครับผมวรทัศน์วุฒิกรที่ปรึกษาประกันวินาศภัยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เคยติดตามเพจที่ปรึกษาประกันภัยนะครับก็เราสามารถจะพูดคุยกันและปรึกษาเรื่องของประกันภัยด้านต่างๆได้นะครับเพราะบางครั้งเราอาจจะอยากจะหาคนปรึกษานะครับก็สามารถจะสอบถามเข้ามาทางเพจได้นะครับก็ถ้าได้รับข่าวสารหรือว่าข้อความที่เพื่อนสมาชิกส่งมาก็ถ้าได้จังหวะก็จะรีบตอบให้ครับว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในการจัดการกับกรมธรรม์หรือว่าการวางแผนที่จะทำประกันจะทำแบบในลักษณะอย่างไรแบบไหนดีนะครับซึ่งก็มีเพื่อนๆสอบถามมาบ้างอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะเสนอแนวความคิดเรื่องของการเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องของประกันรถยนต์นะครับประกันรถยนต์ก็จะประกอบไปด้วยภาคบังคับที่เราเรียกว่าพรบนะครับพรบนี้ถือว่าเป็นกฎหมายที่เราต้องมีในทุกๆรถประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ของเรานะครับหรือว่ารถยนต์รถกระบะรถที่เคลื่อนไหวบนท้องถนนนะครับต้องมีพรบซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อชีวิตอนามัยร่างกายของผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือผู้ที่อยู่บนท้องถนนนะครับก็จะได้รับการดูแลคุ้มครองจากพรบตัวนี้นะครับซึ่งจะมีในเรื่องการรักษาพยาบาลหรือการบาดเจ็บพิการซึ่งตัวนี้ก็เป็นกฎหมายถ้าไม่มีก็ถูกปรับนะครับไม่เกิน 10,000 บาทก็ต้องมีเอาไว้นะครับอย่าให้ขาดเพราะบางทีก็จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดตลอดเวลาพรบ.หมดก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้หรือว่าบางทีก็ลืมไปว่ายังไม่ได้ทำพรบ.นะครับก็เลยทำให้มีปัญหาที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องรับผิดชอบซึ่งถ้าบาดเจ็บเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเรื่องราวใหญ่โตก็ทำให้ชีวิตลำบากพอสมควรนะครับต่อมาในส่วนของประกันภาคสมัครใจก็จะมีประกันประเภท3ก็คือรับผิดความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกทรัพย์สินหรือว่าชีวิตร่างกายของบุคคลภายนอกซึ่งจะทำงานหลังจากที่เรามีพรบ.แล้วซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราไม่มีพรบ.ที่ทำไว้ก่อนหน้าที่ผมพูดไปประกันประเภท3ก็ยังต้องไม่รับผิดชอบจนกว่าสิทธิ์ของพรบ.นั้นจะเกินสิทธิ์พรบ.ไปแล้วซึ่งหลายคนไม่ทราบว่าบางครั้งทำประกันภาคสมัครใจแต่พรบ.ขาดหรือทำประกันประเภท3ยังไม่มีพรบ.สุดท้ายก็ต้องมารับผิดชอบส่วนของพรบ.ก่อนก็คือค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่พรบ.ต้องจ่ายกับคู่กรณีหรือว่าของตัวเราเองในฐานะที่ต้องใช้สิทธิ์พรบ.นะครับซึ่งตรงนี้ต้องระมัดระวังฉะนั้นก่อนที่จะทำภาคสมัครใจต้องทำภาคบังคับให้เรียบร้อยนะครับซึ่งพรบของภาคบังคับและภาคสมัครใจก็คือพวกความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกชีวิตร่างกายของบุคคลภายนอกอันนี้ก็คือเบื้องต้นซึ่งจะไม่รับผิดชอบทรัพย์สินในตัวรถของเราเองที่เราเป็นผู้ขับขี่แต่ก็อย่างน้อยก็อุ่นใจเพราะว่าความคุ้มครองเบื้องต้นก็มีความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของผู้อื่นเนี่ยได้นะครับไม่ต่ำกว่า 600,000 บาทซึ่งก็หรือไปถึง1ล้าน2ล้าน5ล้านบาทก็มีนะครับบางกรมธรรม์นี่ก็เป็นประเภทของกรมธรรม์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือประเภท3นะครับซึ่งเราก็ต้องพูดถึงประเภท3ประเภท3ก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่าความรับผิดที่เกิดจากตัวรถเนี่ยมันคือประเภทหนึ่งนะครับตัวเราเองซึ่งจริงๆแล้วมันก็ครั้งเราก็เข้าใจมากแล้วว่าประเภท2คืออะไรประเภท3คืออะไรประเภท4คืออะไรประเภท5คืออะไรซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีถึงหลายประเภทที่ออกกรมธรรม์มาในลักษณะต่างๆนะครับอย่างก็ตามก็โดยพื้นเราพูดถึงในขณะนี้ก็คือประเภท3ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกก็จะหน้าตารางก็จะคุ้มครองเรื่อง
ชีวิตอนามัยร่างกายของบุคคลภายนอกไม่เกิน 500,000 1 ล้านก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทเกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็ไม่เกิน10ล้านซึ่งถ้าเกิดความเสียหายต่ออุบัติเหตุที่ทำให้ทรัพย์สินบุคคลภายนอกเสียหายก็บริษัทประกันตามกรมธรรม์ก็จะรับผิดชอบไม่เกิน10ล้านบาทต่อเหตุการณ์ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกฎหมายบังคับเอาไว้นะครับซึ่งถ้าเกิน10ล้านก็จะเป็นเรื่องของผู้กระทำต้องรับผิดชอบต่อหลังจากนั้นนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกก็จะเริ่มตั้งแต่ 600,000 500,000 ไปจนถึง1ล้าน2ล้าน3ล้าน5ล้านก็แล้วแต่ว่าบริษัทไหนจะออกแบบความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกมาสักสิ่งเหล่านี้นะครับชั้นประเภท3ก็เลยมีความสำคัญและมันก็มีเป็นเบี้ยที่ถูกที่สุดในตลาดในภาคสมัครใจซึ่งผมเองในฐานะที่ปรึกษาประกันภัยเมื่อรถได้เคลื่อนหรือล้อหมุนบนถนนก็ยังคงต้องแนะนำให้เพื่อนๆสมาชิกหากไม่สามารถจะซื้อประกันประเภท1หรือประเภท2ได้หรือ2บวก3บวกได้ก็อย่างน้อยต้องมีประเภท3ติดปลายนมเอาไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยในความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงที่จะเกิดขึ้นหากไปทำให้ทรัพย์สินของหรือชีวิตหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นเสียหายนะครับประกันก็จะเข้ามาช่วยดูแลในส่วนเหล่านี้ให้นะครับฉะนั้นวันนี้เราก็พูดถึงพรบ.ภาคบังคับนะครับแล้วก็ประกันภัยประเภท3รถยนต์รถจักรยานยนต์ก็มีเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ควรจะมีไว้ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการใช้รถบนท้องถนนนะครับยังไงฝากไว้แล้วก็จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ